สวัสดีครับเช้านี้พารถหล่อๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันโอเควันนี้เราจะเสริมแหนบนะฮะสำหรับรีโว่ลังนี้นะครับเสริมแหนบ20มิลข้างละ3แผ่นมีแหนบ12มิลข้างละ1แผ่นอันนี้แหนบลูกค้านำมาแล้วนะครับลูกค้ามาใช้แหนบเราเพิ่มข้างละแผ่นใส่แหนบ2งอข้างละ1นะครับแล้วก็20มิลข้างละ3 12มิลก็มีนะครับของลูกค้าก็จะมีแหนบมาเราจัดให้ครับมีแหนบมาเดี๋ยวเราก็ดัดให้เป็นรถทรงเดิมนะครับลูกค้าทำเป็นรถทรงเดิมเลยก็คือพูดง่ายๆว่าใช้2งอข้างละ1แผ่นนะฮะแล้วก็ใช้20มิลข้างละ3 12มิลข้างละ1พูดง่ายๆเลยแหนบกระดานจะมี4แผ่นครับรับน้ำหนักที่3ตันครึ่งได้สบายๆครับลำนี้เดี๋ยวเราจัดให้ไม่ได้ทำย่ออะไรนี่สบายมากนะครับแหนบเราก็ดัดให้ครับส่วนลำนี้นะฮะเป็น Isuzu All New นะครับก็จะใช้แหนบ20มิลข้างละ3แผ่นแหนบ2งอข้างละ1นะครับใช้แหนบตรงวิ่งเลยนะฮะโอเคก็เสริมแหนบแบบสไตล์แบบสบายๆนะครับก็คือการใช้แหนบ20มิลเพิ่มเข้าไปข้างละ3แหนบ2งอข้างละ1แบกน้ำหนักที่3ตันหรือ3ตันกว่าได้สบายๆนะครับอ่ะเช้านี้เราเจอกันที่อู่ปริชาติพาวลอยนะฮะก็เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับทำทรงรถแบบไหนอะไรอย่างไรอยากบรรทุกเท่าไหร่นั้นหรือว่าอยากจะวางพาวลอยนั้นก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับอู่ปริชาติพาวลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับ